รณีผู้ใช้ Facebook ใช้ชื่อว่ามิน KWG นะครับโพสต์คลิปเหตุการณ์นะครับขณะที่สัตวแพทย์หญิงนะครับวารีริมรุ่งสุขโขนะครับหรือว่าคุณหมอมนเป็นเจ้าของคลินิกหมอมนรักสัตว์นะฮะเจ้าของ Facebook เพื่อนซีสี่ขาภาษาหมอมนนะฮะไปช่วยหญิงต่างด้าวคลอดลูกออกมากลางถนนนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเรียกแท็กซี่แล้วไม่ไปแท็กซี่ปฏิเสธไม่ไปส่งโรงพยาบาลนะฮะสาวต่างด้าวนี้ก็เลยเหมือนกับท้องเรียกว่าปวดท้องทนไม่ไหวไงก็เลยคลอดออกมาคลอดออกมาก่อนกำหนด7เดือนด้วยแล้วก็คลอดออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีใครช่วยได้ไงตอนนั้นน่ะเด็กก็เลยเหมือนกับไม่หายใจนะคือเด็กนี่ออกมาทั้งรกเลยครับแล้วก็ใช่ครับนะออกมาตั้งรกแล้วก็ถุงน้ำค่ำเลยทีนี้ไอ้คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่รู้จะทำยังไงไงมีคลินิกสัตวแพทย์อยู่ใกล้ๆก็รีบวิ่งไปตามหมอรู้ว่าหมอต้องมีอยู่แน่นอนนะไปกับหมอเหมือนกันนะเรียกมาก่อนก็ไปตามหมออยู่ใกล้ๆนะอยู่ปากซอยฉิมพี6ทับ1นะฮะถนนฉิมพีแขวงและเขตตลิ่งชันครับนี่ฮะคุณหมอมนครับสัตวแพทย์หญิงวารีอายุ30ปี34ปีนะก็วิ่งออกมาเลยนี่ฮะแล้วก็เห็นในภาพเลยฮะเขาบอกว่าพอเจอเนี่ยคุณหมอมนบอกว่าเห็นเนี่ยน้องไม่หายใจนะแน่นิ่งไปนะตัวเองก็ใช้ความรู้ที่เรียนมานะฮะแม้ว่าจะเรียนมาทางสัตว์ก็ตามแต่ก็มันก็คล้ายๆกันแหละนะการทำคลอดสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเหมือนกันนะฮะก็แกก็ใช้วิธีการปั๊มหัวใจเบาๆก่อนปั๊มไปปั๊มไปปั๊มไปแล้วก็อุ้มแต่ว่ามันมืดมากไอ้ตรงนั้นอะริมถนนอะก็เลยอุ้มเด็กเนี่ยวิ่งเข้ามาที่คลินิกแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เขาใช้กับสัตว์นั่นแหละนะมาใช้กับเด็กคนนี้เอาที่ดีมาใช้ก่อนล่ะนะฮะบีบเอ้ยอะไรเอ้ยนะฮะจนพยายามกระตุ้นแล้วก็ดูดน้ำคล่ำออกมาจากปากจากจมูกเนี่ยนะครับเพราะว่ามันอุดตันทำให้เด็กหายใจไม่ได้แต่แล้วก็เขย่านี่นะฮะแต่บรรยากาศในคลิปนี้ลุ้นมากนะครับคนถ่ายก็หมอเด็กเนี่ยหมอก็เรียกตลอดถือว่าเกือบจะเสียชีวิตไปแล้วนะตัวเขียวแล้วไม่หายใจตัวม่วงไปแล้วนี่คือกลับมามีชีวิตได้แบบโอ้โหแล้วปรากฏว่าวินาทีที่ทำให้คือในตอนนั้นเนี่ยก็มีลูกค้าที่เอาหมาแมวต่างๆมาหาคุณหมอมนเนี่ยรออยู่นะแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์นี้ทุกคนเอาใจช่วยไงแล้วก็พยายามปั๊มหัวใจซึ่งสุดท้ายแล้วครับน้องคุณหมอมนบอกว่าเหมือนน้องเฮือกออกมาเฮือกหนึ่งหายใจครั้งนึงเฮ้ยโอเคแล้วก็ปั๊มต่อไปสักพักนึงเด็กร้องพอเด็กร้องนี่ถือว่าทุกอย่างจบครับเรียบร้อยฮะก็ถือว่าก็ค่อยๆเป็นสีชมพูใช่สีผิวมาเลยนะตอนแรกม่วงเลือดเด็กสีใช่ไหมแบบผิวเปลี่ยนเลยครับนี่ฮะพอร้องออกมาก็ทุกคนก็ดีใจครับที่ลุ้นกันใจจดใจจ่อนะฮะก็ดีใจตบมือกันใหญ่เลยคุณหมอมนบอกนี้ครับบอกว่าตอนช่วยอยู่เนี่ยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเลยคิดอย่างเดียวว่าเด็กเกิดมาแล้วเนี่ยเขาควรจะมีชีวิตรอดก็ขอทำให้อย่างเต็มที่นะถ้าไม่ช่วยเนี่ยอาจจะเสียใจภายหลังก็ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบกับเคยทำคลอดหมาแมวมาตลอดเนี่ยนะก็ทำคลอดมาเขาบอกว่าหมาแมวตอนคลอดมามันก็ตัวม่วงๆเหมือนกันเขาวิธีเดียวกันนี่แหละเสร็จแล้วก็ส่งให้กับหน่วยกู้ภัยเนี่ยเอาไปให้ทางโรงพยาบาลศิริราชดำเนินการต่อนี่ฮะเขาบอกว่าตอนที่แท็กซี่เนี่ยก็คือคุณแม่คนนี้นะเป็นต่างด้าวใช่ไหมแล้วก็มาอยู่กับสามีเป็นคนงานต่างด้าวคนงานก่อสร้างถ้าแถวนั้นแหละสายงานแถวนั้นแหละก็ท้องเจ็บท้อง7เดือนคือท้องแก่แล้วก็มาหาสามีนะก็ปรากฏว่าทีนี้ดันเหมือนจะข้อกำหนดเรียกแท็กซี่ก็ไม่ไปแท็กซี่ก็ให้เบอร์ฉุกเฉินใช่ไหมรถพยาบาลฉุกเฉินมาแต่รถมันติดไงก็มาไม่ทันไม่รู้จะทำยังไงนะสุดท้ายก็มาเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะบุญครับที่หมออยู่แถวนั้นพอดีก็ช่วยกันตามมีตามเกิดเราใครจะไปคิดว่าจะต้องดูดเสมหะเอาจากจมูกออกจากปากนะอย่างครับนี่ฮะนี่ก็เรียกว่าเป็นสัตวแพทย์สาหัวใจนางฟ้าใช่ไหมพออีกวันนึงสื่อเข้าไปสัมภาษณ์หมอเขาก็พูดแบบที่เราพูดกันมาเออนี่ฮะน่ารักครับเสียงชื่นชมครับใช่ฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะในส่วนของไอ้รถแท็กซี่เนี่ยนะที่ไม่รับเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้นักข่าวเราก็แหมใจถึงนะไปถามคุณกบลบุรณพงศ์ครับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเลยกรณีปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารเนี่ยนะฮะท่านรองบอกงี้ครับบอกว่าก็มีความผิดนะครับฐานปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารตามพรบรถยนต์2522ครับปรับสูงสุดไม่เกิน1,000 บาทครับแล้วก็ส่งตัวเข้าไปอบรมนะ3 ชั่วโมงแล้วก็บันทึกทำประวัติไว้ด้วยทำผิดซ้ำอีกก็จะถูกลงโทษนะฮะตามขั้นตอนกฎหมายสูงสุดอาจจะพักใช้ใบอนุญาตอะไรต่างๆรวมถึงเพิกถอนใบขับขี่เลย
นี่นี่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะมีเรื่องข่าวฆาตกรตายเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะแท็กซี่รับไปซะคุณหมอก็คงไม่ดังงี้นะเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าตอนทำเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามีคนถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะเขาช่วยเต็มที่อย่างอื่นไม่ได้คิดเนี่ยพอถ่ายคลิปไปลงก็เลยก็ขอบคุณนะก็ดีใจที่ได้ช่วยเด็กได้ช่วยชีวิตคนได้เนี่ยนะครับเมื่อวานคลิปร้อนแรงมากนะฮะกดไลค์กันเท่าไหร่นะ5-6 ล้านใช่หลักล้านทะลุไปหลายล้านเลยครับโอ้โหนี่ฮะนี่